ถึงหงไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะครับจ่าฝูงหนาวมากเลยครับกูกลับมาแล้วกูกลับมาแล้วอ่ะมาช้าหน่อยนะพอดีวุ่นๆแต่ไม่ยอมจริงๆมีโอกาสขอเอิดหน่อยใครจะว่าผมเอิดออกนอกหน้าขึ้นจ่าฝูงแค่นี้ดีใจอย่างก็ได้แชมป์หรือว่าจะบอกว่าเดี๋ยวถึงแดงเดือดมึงก็ตกลงมาแล้วแล้วแต่พวกมึงเลยครับแต่ตอนนี้กูขอจิตใจเบิกบานขอมีความสุขกับช่วงเวลาขอมีความสุขกับช่วงเวลาที่กูล่องลอยอยู่ตอนนี้บนจ่าฝูงก่อนแล้วกันนะครับบอกเลยว่าข้างบนมันหนาวมากดูมีความสุขแปลกๆไหมเชื่อว่าเด็กผีทุกหมู่เราอาการเหมือนกูครับปกตินี่ไม่ได้เป็นอาการงี้เลยนะครับแต่แม่นเก็บกดมานานจริงๆกูขอเถอะจริงๆพวกเด็กหงเองหรือว่าเด็กทีมอื่นเองเนี่ยก็น่าจะเข้าใจเด็กผีอย่างผมนะเข้าใจหัวอกเด็กผีอย่างผมอ่ะที่แม่งเจ็บกดทีมอื่นฟอร์มดีได้แชมป์อยู่เหนือกว่ามานานๆอ่ะกดปะล่ะเข้าใจกันดีคุณหงของคุณอ่ะ30ปีเลยนะครับใช่ไหมครับทีมอื่นก็เหมือนกันครับเวลาฟอร์มตกโอ้โหหดหูชิบหายเวลาไม่ได้แชมป์โดนเหยียดโดนหยามเป็นไงอ่ะมันก็เศร้าพอได้โอกาสก็ขอเอิดนิดนึงขอขิงหน่อยไม่ได้หรอขำขำนะแม่ให้มีความสุขเถอะแค่ขอปากดีโพสนั่นโพสนี่พูดนั่นพูดนี่ให้มันบันเทิงเริงใจเฉยๆสีสันน่ะเข้าใจเปล่าอ่ะด้วยความที่ผมเป็นเด็กผีนะครับขอมาขยี้กระแสจ่าฝูงหนาวมากของการขึ้นจ่าฝูงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าปีศาจแดงนั่นเองใครที่เป็นเด็กผีชอบแมนอยู่เหมือนกันก็มาเม้นชื่นชมมาเม้นเห็นด้วยมาเอิดด้วยกันเม้นมาเยอะๆถ้าใครเป็นแฟนหงหรือแฟนทีมอื่นมันไส้โกรธเกลียดหรืออะไรก็ตามเม้นมาด่าเต็มที่เอาที่พวกพี่สบายใจเลยครับมาได้เต็มที่เลยครับเอ็มพิราดอนพร้อมรับครับผมแต่จ่าฝูงหนาวจริงนะเชื่อไหมถ้าเกิดว่าแดงเดือดกูแพ้มานะกูดีใจได้กี่วันวะเนี่ย3-4วันยังดีวะอ่ะยังไงใครดูอยู่ฝากแชร์ช่องเอ็มพิราดอนกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจเอ็มพิราดอนให้ด้วยครับผมไว้ละกดให้กูหน่อยจริงๆผมเองเนี่ยเป็นแฟนบอลแบบสายกลางนะเพราะว่าผมเองก็เป็นนักบอลแล้วก็ทำโค้ชทีมเด็กบ้างอะไรแบบนี้เข้าใจเกมฟุตบอลว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เชียร์ตามเขาเรียกว่าตามความเก่งของแต่ละคนนักเตะของแดงใครเก่งผมก็ว่าเก่งนะทีมอื่นๆเล่นดีฟอร์มดีเทคนิคดีผมก็ชมนะแต่อาจจะมีแบบว่าแอบแช่งเวลาเจอกันหรือว่ามีผลเกี่ยวกับแต้มจะได้แชมป์หรือนู่นนั่นนี่ก็เป็นเรื่องปกติก็มีเอียงมาเล็กน้อยใช่ไหมปกติไม่เคยเอิดอะไรขนาดนี้เลยนะแต่มันเก็บกดมานานจริงๆก็เลยขอแบบว่านิดนึงอ่ะขอนิดนึงนะเกดเนี่ยเสื้อเสื้อแมนยูนี่ผมไม่เคยซื้อเลยนะจริงไอตัวนี้นี่เขาก็ให้มาว่าผมเป็นนักบอลเนี่ยเสื้อบอลแม่งโคตรเยอะนี่แจกเขาไปแล้วแจกไปอีกเนี่ยแทบไม่เคยซื้อเลยนะเสื้อบอลเยอะมากมีแต่แจกเข้าไปพอเราไปแข่งแต่ละทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเขาก็จะมีแจกเสื้อให้อยู่แล้วใช่ปะล่ะผมก็แบบผมก็ไม่ได้พิศวาสที่จะต้องแบบมึงต้องมีเสื้อมีผ้าพันคอมีนู่นมีนั่นมีนี่นะแต่ก็อยากไปที่สนามอยู่มีแผนอยู่แต่ว่ามีโควิดซะก่อนก็เลยไม่ได้ไปช่วงที่ผมชอบคือช่วงแบบเฟอร์กี้อ่ะเฟอร์กี้ไทม์ที่แบบเขาแพ้ยากมากๆมีจิตใจนักสู้มากๆตอนนั้นน่ะเป็นจุดที่แบบผมประทับใจมากแล้วก็ผมก็ชอบเดวิดเบคแฮมแล้วก็คลาสออฟ90ตอนนั้นผมก็ยังเด็กๆอยู่โอ้โหปลื้มมันมากแล้วเบคแฮมเนี่ยก็หน้าตาหล่อเกือบเท่าผมไงเลยว่าเฮ้ยไอ้นี่หล่อใกล้ผมวะก็เลยชอบแมนยูดีกว่าอะไรประมาณนี้อะไรครับเนี่ยแต่ผมเองเนี่ยเชียร์บอลไม่เคยไปดราม่าไปด่าเกลียนกับทีมอื่นๆหรือว่าไปไม่เคยไปด่าไปเกลียนใส่ทีมอื่นๆนะมีแต่แบบถ้าคุยกับเพื่อนแบบขิงขึ้นไปขิงมาขำๆเนี่ยมีบ้างแต่ไม่เคยเกลียนไม่เคยเกลียนผมแอนตี้เกลียนนะผมว่ามันเกินไปอ่ะความจริงก็คือความจริงสนุกสนานก็คือสนุกสนานชีวิตจริงกับฟุตบอลที่เราเชียร์แยกแยะด้วยพวกเกลียนทั้งหลายอ่ะมันไม่ได้ดูดีเลยเชื่อผมดิอย่างช่วงเนี้ยแฟนผีทั้งหลายอ่ะก็เหมือนตกอยู่ในภวังค์แห่งความรักมันจะแฮปปี้อยู่แบบโลกเป็นสีชมพูอะไรประมาณนั้นทุกคนเป็นเชื่อผมดิเด็กผีอ่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าความสุขเนี้ยมันจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนปลายฤดูกาลจะได้เป็นแชมป์หรือเปล่าซึ่งไม่ได้หวังผมบอกเลยว่าผมก็ยังไม่ได้หวังหวังดีกว่าหวังเล็กๆหวังเล็กๆเลยนะเพราะว่าแมนซิตี้โอ้ฟอร์มก็โหดแข่งมากกว่า2แมตช์อีกต่างหากลิเวอร์พูลก็ทีมจริงๆทีมเขาดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็นักเตะเนี่ยโอ้โหมหากาลทั้งนั้นประมาทไม่ได้อยู่แล้วไหนจะทีมบิ๊กซิกอีกหลายๆทีมฟอร์มดีกันตัวนักเตะก็ดีๆกันทั้งนั้นเลยแล้วผมว่าปีนี้มันเป็นปีที่
ทีมมันแบบผัดกันพลาดอ่ะผัดกันฟอร์มขึ้นฟอร์มลงฟอร์มมันสูสีกันมากทำให้คะแนนในการแย่งแชมป์เนี่ยมันสูสีกันมากผมว่าดูบอลแบบเนี้ยแม่งสนุกนะไม่เหมือนปีที่แล้วที่แบบแต้มทิ้งกันห่างๆไปเลยมันดูไม่ค่อยมีลุ้นอ่ะเวลาดูแล้วมันไม่ค่อยมีอรรถรสยังไงก็ไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าคุณชอบแบบสูสีกันแบบผมคอมเมนต์กด1มาหน่อยถ้าไม่ชอบชอบแบบนำห่างไปเลยกด2มาหน่อยแล้วกันอยากรู้ว่าแต่ละคนคิดยังไงแต่ขอขิงอย่างนึงช่วงเนี้ยฟอร์มแมนยูผมคาแรคเตอร์แชมป์มันจับนะครับแมตช์ไหนฟอร์มแบบบูบๆฟอร์มตื้อๆอยู่ๆชนะเฉยใช่ไหมนักเตะก็สลับกันมาสลับกันขึ้นมาฟอร์มเด่นเดี๋ยวแมตช์นี้คนนี้เด่นแมตช์นี้คนนี้เด่นบางแมตช์คือเด่นพร้อมๆกันหมดเลยแล้วก็ไม่มีนักเตะหลักคนไหนที่แบบอยู่ๆก็เจ็บยาวไปหายไปเลยก็ยังไม่มีเหมือนอย่างลิเวอร์ปีที่แล้วเนี่ยเห็นไหมบางแมตช์ตื้อๆชนะดวงจะได้จุดโทษก็ได้บอลจะแพ้บอลจะเสมอกลับมาชนะคาแรคเตอร์แชมป์ไงและอีกอย่างที่สำคัญนะแมนยูผมมันมีช่วงเวลาสุดพิเศษที่ผมประทับใจความเป็นแมนยูเนี่ยมันกลับมาแล้วครับทุกคนเฟอร์จี้ทามันกลับมาแล้วครับทุกคนตอนแรกมันกลับมาแค่แมตช์หนึ่งเนี่ยก็แบบเฮ้ยฟุกบอกว่าหลังๆแม่งมาเริ่มถี่เว้ยเฮ้ยความมั่นใจของเด็กผีมันก็เลยเริ่มมาดิวะแม่งมันจากเมื่อก่อนดูบอลนะแบบจากเมื่อก่อนดูแมนยูนะพอติดเถอะรับรองไม่โดนเพิ่มก็เท่านั้นแพ้อยู่ดีเดี๋ยวนี้คือเริ่มมีใจอยากดูเพิ่มดึกๆเริ่มอยากดูแล้วแพ้ขี้หูขี้ตาได้ก่อนหน้านี้ดึกปุ๊บกูปิดนอนเลยตอนนี้มันเริ่มมีแบบยังไม่หมดเวลากูยังเอาประตูได้ยังชนะได้แล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆในหลายแมตช์บอกเล็กมันสะใจฟิลนะไม่กลับมาอีกแล้วเว้ยถ้าใครเคยดูปี99นะครับที่แมนยูได้3แชมป์นะบอกเลยว่าทั้ง FA ทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทั้งพรีเมียร์ลีกเฟอร์กี้ทามทำให้ได้แชมป์มาอย่างแมตช์เจอบาเยิร์นเนี่ยกลับมาเฟอร์กี้ทามชนะ 2-1 มันเป็นอะไรที่โอ้โหเข้มสุดยอดส่วนป๊อกบาเองนะครับที่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยหรือว่าตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่แมนยูดีกว่าฟอร์มเนี่ยโอ้โหโคตรบู๋โคตรแย่สวนทางกับชื่อเสียงแชมป์โลกหลายคนเทิดทูนว่าเวิลด์คลาสฟอร์มสวนทางกับชื่อเสียงสวนทางกับค่าตัวอันแพงสุดในโลกสวนทางกับค่าเหนื่อยบอกเลยฟอร์มเหยียดมากครับผมขนาดผมเองเนี่ยตอนแรกๆบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็กลับมาเก่งเดี๋ยวมันก็กลับมาเก่งไอ้เหี้ยเริ่มนานแล้ววะมันไม่เก่งทีวะแต่ตอนนี้ครับคิดดูฟอร์มบู๋จนโซชาจับนั่งสำรองอ่ะแข่งระดับนี้โดนจับสำรองครับผมโซชาแม่งใจได้เหมือนกันนะพูดถึงอ่ะแล้วก็ลามไปถึงมีข่าวหนักๆเลยว่าป๊อกบาเนี่ยจะไม่อยู่กับแมนยูแล้วมีข่าวจะย้ายทีมไอเอเย่นแม่งก็ปั่นชิบหายเลยแต่พี่โซชาไม่สนครับไม่รู้เขาจิตวิทยาอะไรกับป๊อกบาอยู่ๆพี่ป๊อกเขากลับมาเป็นตัวจริงแล้วก็โชว์ฟอร์มเจอตลาดแบบที่ทุกคนเห็นอยู่เวิร์คคาร์ดกูกลับมาแล้วสิ่งที่กูหวังมันกลับมาแล้วเล่นคู่กับบูโน่โอ้โหเซนมันทันกันมันเริ่มบงบะโบ๊ะบ้ากันแล้วพอโบ๊ะบ้ากันดีเนี่ยบอลสั้นบอลยาวบอลทะลุทะลวงมีหมดข้างหน้าตัวชิดๆทั้งนั้นฟอร์มไงก็เลยกลับมาแบบนี้หลังก็เริ่มแน่นนะครับยังดูแมตช์ที่ชนะเบอร์ลี่ป๊อกบามีสถิติที่ดีที่สุดในสนามโอ้แท็กเกิลชนะไล่บอลปกติพี่แกจะขี้เกียจแกไล่บอลตัดเกมได้เยอะที่สุดในเกมนั้นไอ้เหี้ยเป็นไปได้คือฟอร์มเขาเนี่ยเวิลด์คลาสในแมตช์นั้นแถมยิงประตูชัยสุดสวยด้วยใครได้ดูเปล่าไปหาดูซะนะคือบอกได้เลยว่าตอนนี้แมนยูทำอะไรอะไรก็ดีไปหมดนะส่วนบูโน่นะครับไม่ต้องพูดถึงอะไรเขามากครับเก่งสัตว์ประหลัดไม่ต้องบอกกูบอกเองหรือว่าทุกคนที่เห็นก็บอกได้แฟนทีมอื่นก็ต้องยอมรับว่าบูโน่เนี่ยมาพลิกชะตาชีวิตของแมนยูจริงๆพลิกฟอร์มทีมเลยนะคนเดียวจริงๆคือโดนเอาไปเปรียบถึงเอริก คันโตน่าเลยประมาณนั้นเลยต้องบอกเลยว่าบูโน่เนี่ยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเพี้ยนเสียงเพี้ยนของกูเนี่ย เขาไม่ได้มีฟอร์มดีอย่างเดียวนะเขามีบุคลิกเป็นผู้นำด้วยนะคนบ้าอะไรเล่นเป็นมิดฟิลด์ยิงมากยิงกับแอสซิสต์รวมกันมากกว่าจำนวนลงเล่นเฮดเคโหดสัตว์แต่ส่วนตัวผมอะผมชอบตั้งแต่อยู่สปอร์ติ้งเลยนะตั้งแต่มีข่าวแรกๆอะผมเชียร์ให้อยากให้มามากเลยเพราะผมไปดูคลิปย้อนหลังที่มันสปอร์ติ้งผมว่าทั้งคาแรคเตอร์ทั้งความสามารถมันอะแม่งเจ๋งอะแต่ก็ไม่รู้ว่ามาแล้วแม่งจะเก่งขนาดนี้จริงๆปรับตัวโคตรเร็วด้วยอะไรแบบเนี้ยและใจแม่งโคตรได้แล้วเขามีส่วนสำคัญให้เพื่อนๆทุกคนในทีมเนี่ยกลับมามีฟอร์มดีและเค้นฟอร์มให้แบบจากเก่งอยู่แล้วเก่งขึ้นจากคนที่ฟอร์มตกมาฟอร์มดีได้ด้วยต้องยอมรับจริงๆบูโน่และทุกคนรู้ไหมครับทุกคนที่เป็นแฟนบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าช่วงเวลานี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยแมนยูตามหลังจากฝูงลิเวอร์พูลแค่24แต้มเท่านั้นเองครับโปรดฟังอีกครั้งตามหลังจากฝูงลิเวอร์พูลแค่24แต้มแค่นั้นเองนับตั้งแต่ฤดูกาล2012ถึง2013นี่เป็นครั้งแรกที่แมนยูเป็นจ่าฝูงหลังจากการแข่งขันผ่านไปมากกว่า15นัดแล้วคือจะไปนับว่าเปิดฤดูกาลมาแข่งทีมแรกและชนะแล้วเป็นจ่าฝูงแบบนั้นกูว่าอย่าไปนับเถอะใครก็เป็นได้ใครแข่งก่อนมึงเป็นเลยใครชนะมึงเป็นเลยนะเวทบอมฟูลแลมหาอะไรเปิดฤดูกาลมาชนะมึงก็เป็นได้มึงจะไปนับแบบนั้นไม่ได้ครับและนี่ก็เป็นครั้งแรก
นับตั้งแต่ซีซั่นนั้นเช่นกันที่แมนยูเนี่ยเป็นจ่าฝูงในเดือนมกราคม23 4 15 13 14 14 15 15 16โอ้เหี้ยนิ้วจะไม่พอเอาจะร้องแล้วแมนยูเนี่ยนำเป็นจ่าฝูงในรอบ3ปี4เดือนนับตั้งแต่วันที่9กันยายนปี2017ปีนี้2021แล้วอะฤดูกาลนั้นน่ะ2017ถึง2018อ่ะแข่ง4นัดมี10แต้มก็เลยเป็นจ่าฝูงกูว่าก็ไม่ควรมานับอยู่ดีแหละเออถ้ามานับกันแบบหลังจากผ่าน15แมตช์ไปแล้วมันก็ยังโอเคป่ะแข่งไปเกือบครึ่งฤดูกาลแล้วอะไรประมาณนี้มันก็ยังพอเห็นภาพใช่มั้ยล่ะแต่จริงๆคะแนนเบียดกันแบบนี้มันก็ยังเห็นภาพอะไรไม่ชัดหรอกเพราะว่าแมตช์แข่งขันยังเหลืออีกเยอะอะไรๆก็เปลี่ยนแปลงได้หมดเดี๋ยวทีมไหนฟอร์มตกฟอร์มดีขึ้นมาโหไม่มีใครรู้เลยถูกป่ะดูอย่างต้นฤดูกาลดิเชลซีมาอย่างแรงใช่มั้ยวูลฟ์ก็มาแรงสเปอร์ก็มาแรงเอเวอร์ตันอีกวิลล่าอีกก็สับกันขึ้นสับกันลงมาแบบเนี้ยฟอร์มสลับไปสลับมาแมนยูเองตอนแรกก็มาบูเลยแล้วก็หลุมนรกโซชาดี 2-3 แมตช์แล้วก็เฮียแล้วก็ดีแล้วก็เฮียใช่มั้ยแต่ตอนนี้หลุมมันเริ่มยาวขึ้นก็หวังว่าจะให้มันยาวๆตลอดไปแล้วกันนะส่วนไอ้คนที่พูดว่าแมนยูไม่เป็นจ่าฝูงมา8ปีถึงมาเอิดดีใจอะไรขนาดนี้ผิดนะครับ8ปีเนี่ยมันคือเราไม่ได้แชมป์ไม่ใช่บอกว่าไม่เคยขึ้นจ่าฝูงเคยแม่ไอ้ห่านี่จะขิงกูให้ยับจมตีนจมดินไปเลยมั้งเบาๆก็ได้รู้อยู่แล้วว่าฟอร์มไม่ดีรู้ยังไม่ได้แชมป์มานานรู้ยอมรับเดี๋ยวร้องไห้นะแต่ก็ไม่ได้รอแชมป์นานมาถึง30ปีนะขอขิงกลับนิดนึงแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของโซชานะครับที่พาทีมขึ้นเป็นจ่าฝูงนับตั้งแต่เข้ามาคุมปีศาจแดงไม่นับแมตช์เปิดฤดูกาลที่แล้วนะที่ชนะเชลซี 4-0 น่ะบอกแล้วแมตช์แรกแมตช์แรกไม่นับเป็นแป๊บเดียวแหละทีมอื่นชนะแม่งก็แซงหมดจะไปนับทำไมและอีกข้อนึงสำคัญมากครับผมรู้ไหมครับล่าสุดที่แมนยูเป็นจ่าฝูงหลังจากแข่งขันไป17แมตช์แล้วเนี่ยพวกกูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครับผมขอมีความสุขนิดนึงแป๊บนึงให้ยังดีให้คุณหน่อยอ่ะมาสรุปกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะทุกคลิปดีกว่าผมย้ำเสมอว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลจริงมานั่นแหละส่วนการวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นวิจารณญาณของผมใครชอบใครเห็นด้วยก็เม้นมาเห็นด้วยมาแสดงความคิดเห็นมาชื่นชมใครไม่ชอบก็เม้นมาด่ากูจะด่าอะไรด่าได้ทั้งที่แต่อย่าด่าพ่อแม่กูเลยขอร้องเขาไม่เกี่ยวโอเคมาสนุกมามันกันนะเป็นสีสันอะสรุปว่าเรื่องฟุตบอลเนี่ยมันก็มีสีสันแบบนี้แหละครับเราต่างคนต่างมีทีมรักของตัวเองเรามาดูและเชียร์ฟุตบอลให้สนุกกันดีกว่าอย่าซีเรียสจนเกินไปจนทำให้การดูฟุตบอลเนี่ยมันเสียอรรถรสเสียความสุขกลายเป็นความทุกข์ต้องไปโกรธไปเกลียดกันกับเพื่อนกับคนอื่นที่เชียร์คนละทีมกับเรามันไม่ถูกไม่ควรเลยนะแบ่งพาร์ทให้ดีชีวิตจริงกับการเชียร์ฟุตบอลก็แบ่งไปแบ่งสมมติว่าทีมแมนยูเจอลิเวอร์พูลเนี่ยแดงเดือดก็แยกกันไปเป็นเพื่อนกันหรือเป็นคนรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันเนี่ยก็เชียร์ต่างคนต่างเชียร์ทีมไปจะขิงจะด่าใส่กันแบบขำๆก็ใส่กันไปแต่พอบอลแข่งจบมิตรภาพก็เหมือนเดิมไม่ต้องมีปัญหาอะไรกันแค่นั้นเองมันแค่เกมฟุตบอลไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเรานะพ่อแม่เราไม่ได้เป็นเจ้าของทีมนะเว้ยมันจะชนะหรือจะแพ้ถ้ามึงไม่ไปเล่นการพนันน่ะมันก็ไม่มีผลอะไรต่อชีวิตเรามันแค่มีผลต่อความรู้สึกว่าเราชอบมันเรารักมันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแยกแยะดีๆเข้าใจไหมเอาให้ฟุตบอลมันเป็นการรีแลกซ์ความเครียดที่เราทำงงทำงานหรือว่าเจอชีวิตยากลำบากเจอคนเจอเหี้ยอะไรที่มันแบบทำให้เราปวดหัวเนี่ยเอาฟุตบอลมารีแลกซ์ดีกว่าให้มันลืมสิ่งเลวร้ายพวกนั้นดีกว่าอย่าไปเอาให้มันเพิ่มความเครียดให้เราเข้าใจเปล่าบางคนแม่งอินขนาดโอ้โหพูดอะไรกันไม่ได้ยิงกันเงี้ยตีกันอย่างเงี้ยบ้าเปล่าเออเหตุผลแค่นี้มึงตีกันมึงยิงกันติดคุกติดตารางพ่อแม่เดือดร้อนอีกคิดหน่อยคิดหน่อยเออโตแล้วบอลน่ะมันมีแพ้มีเสมอมีชนะเรื่องปกติมีฟอร์มขึ้นฟอร์มลงมีได้แชมป์มีไม่ได้แชมป์ก็เรื่องปกติอย่าไปคิดมากขนาดนั้นเข้าใจความเป็นจริงในชีวิตหน่อยไอ้ทำไมกูต้องดุด้วยวะ เฮ้ยซีเรียสนิดนึงตรงนี้สำคัญและอีกเรื่องที่สำคัญมากๆนะอย่าไปเล่นรายการพนันเนี่ยมันไม่มีอะไรดีหรอกไม่เคยเห็นใครสักคนที่เล่นการพนันไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือเป็นการพนันอย่างอื่นคิดจะรวยทางลัดมึงจนกว่าเดิมอีกติดหนี้ติดสินเดือดร้อนหนีไปไหนเขาก็ตามมึงได้ทำอะไรไม่ได้อีกชีวิตไม่มีความสุขกว่าเดิมอีกเดือดร้อนพี่น้องญาติพ่อแม่ญาติพ่อแม่วะพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรของกูเนี่ยสมองแม่งล้วนหมดละเออมันเดือดร้อนคนอื่นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่มีทางก็หางานทำเพิ่มหาอะไรทำเสริมให้มีเงินเยอะขึ้นไม่ใช่ไปเล่นงานพนันเข้าใจไหมดูฟุตบอลให้เป็นสีสันความสุขของเราถ้าอยากจะติดปลายนวมแบบขำๆหน่อยอาจจะแบบเฮ้ยกับเพื่อนข้าวจานนึงแพ้ทีมมึงชอบคนละทีมกับกูใช่ไหมกูชอบแมนยูมึงชอบลิเวอร์พูลโอเคใครแพ้เลี้ยงข้าวใครแพ้เลี้ยงเหล้ากลมนึงแค่นั้นขำๆโอเคอันนี้โอเคแล้วผมก็ขอฝันสักนิดนึงนะครับแมนยูฟอร์มดีมีคาแรคเตอร์แชมป์แบบเนี้ยก็แอบฝันเล็กๆว่าอยากจะเป็นแชมป์เหมือนกันนะแต่ฝันเนี่ยจะถึงก่อนแมตช์เตะแดงเดือดแค่นั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวแมตช์นั้นก็รู้เรื่องว่ากูได้ฝันต่อหรือเปล่า แค่ตอนนี้ฟ
ฟอร์มดีแล้วก็มีเฟอร์กี้ทำกับมาให้ผมชื่นใจเนี่ยโหเด็กเพียงผมมันก็ใจเบิกบานแล้วล่ะและมีมาบ่อยๆด้วยเนี่ยยิ่งใจเบิกบานกว่าเดิมอีกแต่ในใจจริงๆก็รู้ครับว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยแข่งน้อยกว่าอีก2แมตช์และฟอร์มโหดมากและเป๊ปก็เก่งมากทีมเขานักเตะก็โอ้โหสุดยอดพักการทั้งนั้นระบบการเล่นก็เพอร์เฟคเลี้ยวภูก็สุดยอดมากๆระบบการเล่นก็ดีคอปก็เทพน้ำมูอีกสเปอร์อีกเชลซีอีกแต่ละทีมมันสุดยอดกันทั้งนั้นนะครับบอกแล้วว่าในใจเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วว่ามันไม่ได้ง่ายและเราเองเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ใช่ทีมเต็งหนึ่งลุ้นแชมป์เลยแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยมันขึ้นจ่าฝูงและฟอร์มมันดีก็ขอฝันเล็กๆให้มันมีความสุขหน่อยใจจริงอะรู้ดีว่าฟอร์มการเล่นเราเป็นรองเขาเยอะมาตรฐานทีมตัวผู้เล่นก็ยังเป็นรองเขาเยอะแค่นั้นบอกเลยอันนี้คือรู้ตัวแต่ที่เอิดหน่อยที่แบบบันเทิงหน่อยอะช่วงแบบช่วงเก็บเกี่ยวอะเอาง่ายๆเข้าใจกันหน่อยนะอย่าโกรธกันเลยแล้วผมก็ชอบนะคะแนนมันเบียดกันอย่างเงี้ยเบียดกันไปตลอดเลยมันลุ้นแชมป์มันดีดูบอลแล้วมันดูมีอรรถรสดีอย่างปีที่แล้วดูบอลที่แต้มมันห่างกันเยอะๆแล้วพอมาเจอกันอะแม่งเชียร์ไม่มันอะมันดูแบบมันไม่มีผลอะเห็นด้วยกับผมไหมเออแล้วเราทุกคนเนี่ยมาลุ้นกันดีกว่าว่าจบฤดูกาลเนี่ยมันจะเป็นแชมป์ของทีมไหนใครเชียร์ทีมไหนก็ส่งใจให้ทีมนั้นละกันนะครับแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูฟุตบอลอย่าทำให้ฟุตบอลมันเป็นความทุกข์ของเรานะฝากแชร์ช่อง M พิรดลกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เพจ M พิรดลให้ด้วยนะครับและอยากให้ผมมาขยี้กระแสหรือว่าท็อปิกอะไรอยากให้พูดเรื่องอะไรคอมเมนต์มาบอกกันนะและเดี๋ยวผมมาจัดให้แล้วเจอกัน